าเซอร์วิสตอนอย่าบอกใครนะมือลอยเลยเนี่ยตาลอยไปหมดเลยแต่ดูลอยๆมากเลยเหมือนของขาดไม่มีของอะไรมีครบกันแหละแต่ว่าชีวิตมันไม่มีความสุขป่ะพี่เป็นอะไรอ่ะลองเล่าให้ฟังดิตอนแรกก็มีความทุกข์พี่แต่ว่าดีใจไม่กี่วันนี่ลูกชายคนโตเป็นอิสระพี่ยังไงน้องกระท่อมอิสระแล้ว เหลือลูกชายคนเล็กน้องชาก็ยังไม่ให้อิสระอีกเหรอยังครับโอ้ยเปรี้ยวปากพี่ พี่ว่านะไม่แค่นี้นะมันต้องมีอะไรลึกๆกว่านี้ดูสายตาเจี๊ยบเนี่ยนะมีปัญหาลึกๆมากเลยนะเราเนี่ยเจี๊ยบอกหักครับผู้หญิงคนนั้นปะสระบุรีปะเมื่อ2ปีที่แล้วปะเราเล่นเรื่องจริงกันดีกว่า ไม่ใช่เรื่องจริงเราเล่นในเรื่องดีกว่าไอ้นุ้ยนี่มันจะพาคุณไปไหนกับพี่นุ้ยคนมันเสียใจมันอกหักอยู่นะพี่ไม่จะถามอยู่พอดีเลยเล่นด้วยกันมาตั้งนานแล้วก็ไม่กล้าถามไงบังเอิญว่าวันนี้พี่เป่าก็เล่าอะไรให้ฟังนิดๆที่เจี๊ยบไประบายเรื่องอะไรก็ว่าสระบุรีก็เล่ามันฟังแค่นั้นเองไงเป่าก็มาเล่าให้ฟังใช่มั้ยโอ้ไอ้นี่รู้อะไรไม่ได้นั่นแหละพี่เจี๊ยบก็รู้นี่หน้าเลยเห็นมันนั่งคนแรกคิดว่าไม่มีเรื่องคุยก็คุยเรื่องครอบครัวมีอะไรมาเจี๊ยบมีออกนอกลู่นอกทางมาแม่แล้วก็ฐานะเห็นเป็นพี่เพิ่งรู้จักกันแล้วก็มาเล่าให้ฟังตอนนี้มันเก็บเรื่องผมไปหมดแล้วพี่เอ้ยเจี๊ยบไม่รู้อะไรแล้วมันเหมือนจะเป็นคนดีไอ้เป่าทุกวันนี้มันรู้เรื่องตลกใครไม่ได้ใครมามันก็บอกเค้าเพื่อเอามาอําในฉากแบบเพิ่งมารู้ใช่ป่ะก็เขาก็สืบๆแล้วเขาก็รู้ทีหลังแล้วตอนที่เราจะบอกว่าจะไปสระบุรีเนี่ยเราอ้างเมียยังไงไปค้างไหมหรือว่าไปแล้วก็กลับเลยไม่ฮะไม่ได้ไปสระบุรีเลยชีวิตผมไม่เคยไปสระบุรีขอให้เขาจากสระบุรีมาหาที่กรุงเทพไม่ผมก็ไปสระบุรีแต่ผมไม่เคยบอกเมียว่าผมไปสระบุรีครับบอกไปไหนไปถ่ายเป็นต่อบ้างไปถ่ายรายการบ้างไปถ่ายละครต่างจังหวัดบ้างเป็นต่อถ่ายในกรุงเทพแต่ว่าผมไปโผล่ที่สระบุรีแล้วใช้เวลานานไหมกับเขาคนนี้ก็นานก็วางแผนนานครับผมอยู่ตามกองถ่ายผมก็จะเอารูปในฉากเป็นต่อส่งให้เมียดูแต่วันนั้นเป็นต่อไม่ได้ถ่ายพิมพ์ช้าๆอยู่ที่พัทยาแล้วก็โทรคุยกับแหม่มว่าเขากำลังเที่ยวกันอยู่แต่กูก็ยังส่งรูปกองถ่ายไปเกมพี่เกมไอ้สัตว์แม่งเกมไอ้เหี้ยมันก็ต้องมีคนไปบอกกันแหละไม่งั้นก็ไม่รู้หรอกเพราะแหม่มเขาไม่ใช่คนที่ไปสะกดรอยตามเจี๊ยบนี่ไม่มีเขาไม่เคยเช็คผมเขาไว้ใจผมว่าผมเป็นคนดีเลิกงานเสร็จปั๊บเอาตังค์ให้เมียแล้วก็นอนแล้วไปโดนตอนไหนอ่ะรู้ได้ไงผมมารู้ความจริงตรงที่ผมเอารถไปซ่อมผมยกรถขึ้นครับยกรถขึ้นครับพี่ครับแล้วเจออะไรผมไม่เจอเด็กในอู่เจอมันเดินมาบอกพี่พี่เจี๊ยบมานี่แต่ไม่ต้องคุยเหี้ยอะไรเลยนะเพราะว่าเสียงพี่มันจะได้ยินมันก็เดินไปดูมันกล่องไม่ขีดติดอยู่ใต้รถพี่โอ้โหไปทำเหี้ยอะไรมันมีอะไรติดมี GPS ใช่ผมไม่รู้จะทำยังไงโอ้ดึงออกยากมากแม่เหล็กแม่งโคตรดีพอดึงออกมาเสร็จปั๊บผมก็จะทำลายมันยังไงวะผมก็ไปวางใต้รถยนต์แล้วผมก็ถอยทับครับเอาไปติดไว้เหมือนเดิมพังแล้วติดต่อกูไม่ได้อีกวันนึงไปยกดูมีอันใหม่ไหมกันเราก็ไม่ได้ไปอยู่กับผู้หญิงให้เขาเห็นจับไม่ได้ค่าหนังค่าเขาเราไปรับทำไมอ่ะก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่าน้องสาวดูแลกันน้องสาวพ่อมันเลยอีนี่บอกกูหมดแล้วแต่นั้นก็โทรคุยกันแล้วมันไปหาที่นั่นเลยโชคดีนะกูออกมาก่อนเส้นจะแดงขาแปดใช่ผมออกมาก่อนแล้วก็มีโทรศัพท์ถามเข้ามาเมียโทรมาฮัลโหลจ้าอัดรายการกันเลยจะถึงบ้านแล้วจ้ามึงกลับมาบ้านนี้เดี๋ยวนี้เลยมันไปถึงบ้านแล้วมันไม่ได้ไปแค่คืนนั้นมันไปมาแล้วหลายคืนมึงร้องฮูทั้งศัตรูเลยเหรอนี่แหละเป๋าคือความจริงทั้งหมดที่พี่อยากจะเล่าให้เป๋าฟังแต่ก็ดีแล้วแหละแต่ตอนนี้เขาจะเลิกกับผมอกหักเราก็เลิกกับสระบุรีไปแล้วเขาจะมาเลิกกับเราทำไมอ่ะตัวผู้หญิงไม่พอพี่ผมเหนื่อยผมพอแล้วผมไม่เอาอีกแล้วอยากจะไปทั้งทำแล้วพี่ผมไม่อยากอยู่แล้วนะผมอยากจะไปบวชไอ้เหี้ยไปพึ่งอย่าคิดอย่างนั้นเรายังทำงานทำการแล้วต้องหาตังค์ให้ลูกยังต้องใช้เงินเอางี้เดี๋ยวเรื่องของเจี๊ยบเนี่ยนะนุ้ยจะปิดไปเป็นความลับให้รู้กันแค่2คนความลับของเจี๊ยบจะต้องตายไปพร้อมกับนุ้ยอุ้ยขอบคุณมากพี่ดูแลดีไหมดูลูกค้าว่าเขารับพอดีๆแล้วกันได้เลยค่ะเจี๊ยบนุ้ยพี่ลงพี่อย่าเพิ่งไปทักอะไรเจี๊ยบมันนะทำไมครับเพราะว่าถ้าพูดเรื่องอื่นได้โอเคอารมณ์มันอาจจะดีขึ้นแต่อย่าไปพูดเรื่องมันอกหักอยู่อย่าไปอําเรื่อยเจี๊ยบนะเอ้ยไม่พูดไม่พูดเอ้ยเจี๊ยบเป็นไงมีเมียน้อยที่สระบุรีเหรอทำไมอ่ะทำไมที่สระบุรีอ่ะอ้าวไม่ทำอย่างนั้นได้ยังไงแล้วแป๊บนึงมึงคุยกู
จี๊ยบอะไรผมบอกพี่แล้วไงอย่าไปบอกคนอื่นไงแล้วก็ไปบอกคนอื่นที่ไหนเล่าพี่ลงพี่จตุรงค์พวกกันที่พี่ชายเราเขาคนอื่นที่ไหนไอ้เจี๊ยบมันไม่ใช่เรื่องดีไงคนอื่นมันแล้วคนอื่นที่ไหนแล้วพี่ลงมึงไม่รู้จักพี่ลงเหรอก็รู้จักแต่เรื่องนี้ไม่ควรบอกเขาเพราะแหละเอ้าเฮียเขามารู้ทีหลังนี่เขาจะนี่คือคนอื่นเหรอเนี่ยอันนี้มึงตีกูเป็นคนทั่วไปเหรอเนี่ยไม่ใช่นี่เสียใจนะเว้ยไอ้นุ้ยมึงก็ต้องบอกกูสิเพราะเรา3คนแค่นั้น3คนแค่นั้นมึงคุยกับนุ้ยคุยกับนุ้ยว่าห้ามบอกใครเจี๊ยบใช่ครับนั่นแหละจะไปพูดนะไอ้เจี๊ยบมีเมียน้อยที่สระบุรีใช่เหรอคะเออเรื่องนี้แค่เราแค่นั้นพอนะยังไงสัญญามือมาสัญญาไม่ได้เรียนเรื่องแค่นี้พอนะเว้ยพวกเราแค่นี้พอนะเว้ยเจี๊ยบมีเมียน้อยที่สระบุรีเหรอคะจ้ะมึงมาคุยกับกูอะไรเนี่ยไม่บอกมันทำไมเนี่ยเดี๋ยวฟังนะเจี๊ยบเจี๊ยบต้องเข้าใจด้วยพี่หมวยมันใครมันใครมันคนอื่นพี่หมวยมันมีโอกาสที่จะไปพูดให้ใครฟังวันอยู่แต่คอนโดกูวันร้องแต่ลุงขาลุงไม่มีเสียงอย่างอื่นเลยอย่าไปพูดนะอย่าไปพูดด้วยโอเคจบพูดกันแค่นี้พอแค่นี้พอแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้ามันรู้ถึงคนอื่นแล้วมันอายเขาเออนั่งคิดมากไปได้เจี๊ยบจริงๆนะหลวงผมคิดเลยในใจไม่เอาละสำหรับผู้หญิงผมเบื่อที่จะวิ่งตามผู้หญิงนะครับเออไม่ต้องวิ่งตามใครแล้วจะวิ่งให้มันเหนื่อยทำไมล่ะแค่มียามาฮ่าคุณมาไวจังเดี๋ยวไม่ต้องวิ่งตามเขาแค่เหนื่อยเลยแค่มียามาฮ่าเอ็กไซเตอร์เครื่องยนต์155 cc เครื่องแรงเกียร์6สปีดรับประกัน5ปีขี่คันนี้แล้วยังไงก็ตามทันแน่นอนเอาจริงๆนะเมื่อกี้ยังเศร้ากับชีวิตอยู่เลยแล้วฟังไปเขามาอยากขี่มอเตอร์ไซค์โอ้อยากออกคลิปแล้วแต่เรื่องนี้ไม่ต้องไปบอกใครให้พูดแค่นี้จบเลยไปอยู่วัดนะตั้งหน้าตั้งตาศึกษาธรรมะให้ดีเดี๋ยวนุ้ยแต่งเพลงให้วัดอะไรบวชวัดเขียนเขตไม่ใช่เพลงกราบหลวงพี่เจี๊ยบกราบหลวงพี่เจี๊ยบที่วัดเขียนเขตเพราะมีอะไรเชิญต้องมาบวชที่นี่ปกหักจากหญิงที่สาลาบุรีหลวงพี่เจี๊ยบต้องมาบวชที่นี่ศึกษาธรรมที่วัดเขียนเขตเพลงพักนี่คล่องจริงเลยสบายใจแล้วไงครับผมเรื่องนี้พ่อจะพาไปประเทศเป็นเสียเข้าใจไหมลูกถ้าพ่ออ่ะเธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวฟังไก่ไปอยู่หาดใหญ่ทำวายช่วยยายทานปูพัทยาเธอช่วยป้าขายจะปูสบู่ต่ำเว้ยสบู่ต่ำตอนกลับมากรุงเทพชมตรูแม่เรนูขายข้าวจับเป็ดเอาพี่เจี๊ยบเป็นไรบ้างเนี่ยพี่อย่าไปทักไอ้เจี๊ยบนะไอ้เจี๊ยบกำลังอกหักพี่จริงพี่อย่าไปทักนะเรื่องนี้ไอ้หนุ่ยผมเรียกพี่เลยนะพี่ทำไมพี่เป็นเล่าเรื่องของผมให้คนอื่นฟังทำไมวะพี่สีคนอื่นมานี่เพื่อนพ่อเจี๊ยบนะนี่สนิทกับพี่สีหนุ่มเชิญยิ้มมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เจี๊ยบเขาคนอื่นเหรอกับพี่ลงนี่ยังมาทีหลังนะจะบอกให้แล้วลงแล้วสีเนี่ยเจี๊ยบไม่เคยว่าเล่าให้ฟังได้แต่คนที่ไม่น่าไว้ใจอะคือไอ้ออสขอร้องเลยคุณยังยิ้มตอนนั้นก็แค่เล่นมุกกันที่ออกฉากนั้นมุกมอกอะไรเนี่ยมันจำไม่ได้ด้วยจำเล่นเสร็จฉากนี้มันก็ลืมแล้วออสครับจะดูลงช้าป่ะไม่ดูสีช้าป่ะไม่เจี๊ยบอ่ะช้ารู้ได้ยังไงเออนั่นแหละตัวดีเลยออสเนี่ยเป็นมุกออสอันนี้เลยออสขอใจเจี๊ยบหน่อยเนี่ยใจให้เพื่อนอยากอยู่คนเดียวอ่ะออสก็จะเอาเจี๊ยบทำไมเราอยากไปบวชครับบวชใครอ่ะไม่ได้ไปงานบวชคนอื่นหมายถึงว่าตัวเจี๊ยบเนี่ยจะไปบวชบวชบวชเจี๊ยบได้ไงบวชเจี๊ยบไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อเดี๋ยวออสให้ไปปลอบใจไม่ใช่ให้ไปไม่เชื่อเขาไม่ได้ไปคัดค้านไม่ได้ไปคัดค้านปลอบใจอย่าเสียใจเลยนะเอางี้เพื่อนอ่ะตอนเราจะอยู่ยังไงวะต่อไปเนี้ยเราจะไปบวชแล้วเนี้ยไม่บวชนะยังกระบอกไม่มีนะมันต้องดีที่ออสอย่างน้อยเราก็ลืมทางโลกไงเราไปหาทางธรรมไงไม่บวชนะ
อยากเพื่อนจังรักเพื่อนแต่เพื่อนอกหักไงแต่เพื่อนอกหักอ่ะเพื่อนไม่อยากมีชีวิตอยู่เพื่อนอยากตายตายอย่าเผาสิตายก็เผาตายก็ต้องเผาแหละเขาจะไปพูดนะเรื่องมีเมียน้อยนะอย่าไปพูดห้ามบอกใครนะทำไมไปเร็วจังไม่ต้องพูดเอาจั๊กเฮ้ยเจี๊ยบมีเมียน้อยเหรอพี่ด้วยไหนบอกว่าพี่จะไม่บอกใครไงกูไม่ได้บอกแล้วไม่แจ็ครู้อ่ะมึงรู้ได้ไงไม่ได้บอกเลยโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยเนี่ยโพสต์ดูอ่ะแต่ผมก็รู้เหมือนกันแต่ผมไม่ดูจากพี่นะช่องวันบันเทิงเขาออกข่าวดึงข่าวเร็วเว้ยเดี๋ยวมึงพาใครมาเนี่ยคนนี้นะครับเป็นน้าสาวของพี่เขยที่เป็นลูกของปู่ได้กับย่าคลอดมาเป็นยายได้กับพ่อแล้วก็คลอดที่มันเป็นเขาครับเอางี้ง่ายๆเลยไอ้แจ๊คผู้หญิงเนี่ยเป็นใครเด็กเอ็นเออเขาบอกว่าเด็กเอ็นแต่นี่คือแบบใช้ได้เลยนะเด็กเอ็นคนนี้เนี่ยเป็นยังไงโอ้โหเมื่อคืนนี้นี่มันให้ฉันเนี่ยดื่มเครื่องดื่มชูกำลังอ่ะโอ้โหมันบอกกับฉันว่างานนี้เหนื่อยแน่มันเล่นซะเหงื่อตกเลยโอ้โหยุ่งกันทั้งคืนขนตู้มันจะย้ายบ้านอ่ะคุณอย่างนี้นี่บอกก็เลยว่าซ่อนรูปนะจ๊ะซ่อนรูปยังไงรูปทั้งคืนก็ไม่เจอเราก็เลยจับน้องเองเพื่อให้เดียลมหนูดูแลเขาดิมึงเลี้ยงคนเป็นเนี่ยเป็นปกติมึงให้คนอื่นเลี้ยงน่ะเรื่องนี้ก็เปย์อยู่นะสวัสดีค่ะหนูชื่อจิ๊บนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อเจี๊ยบครับชื่อเจี๊ยบเหรอคะตายแล้วนี่จิ๊บนี่เจี๊ยบจิ๊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 บเจี๊ยบเข้าอย่างนี้ดีกว่าไหมครับเข้าอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าอย่างนี้เข้ากันแป๊บเดียวเสร็จค่ะอ้าวเหรอผมรู้นะครับว่าอยากจะชวนคุยกับผมนะครับแต่มันไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะว่าผมเบื่อแล้วทางโลกผมจะไปทางธรรมผมจะไปบวชแล้วถ้างั้นคุยเรื่องธรรมก็ได้ค่ะพี่เจี๊ยบคะพี่รู้ไหมคะว่าทำไมเวลาคนตายเนี่ยเราต้องกวดน้ำไปให้อ่ะมันเป็นพิธีของเขาครับไม่ใช่ค่ะที่เราต้องกวดน้ำไปให้คนตายเนี่ยเพราะว่าถ้าเรากวดกาแฟไปอ่ะคนตายจะตามไม่หลับค่ะกวดกาแฟตาตามไม่หลับพี่เจี๊ยบคะไทยอยู่ที่ไหนคะนี่ไงไอ้ไทยไม่ใช่อีกแล้วพี่เจี๊ยบไอ้ไทยนี่ไงไทยอยู่ในเจออะไรเธออยู่ในใจไงเฮ้ยลมช็อตเห็นไหมคนไม่มีไม่ปล่อยจิ๊บด้วยจะลากตบจะลากเสียงยาวโอเคยาวใช่ไหมโอเคชอบเราไม่รู้จังหวะให้มันขาดเลยให้มันขาดพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพี่ชอบเลี้ยงสัตว์ไหมอ่ะชอบครับเลี้ยงแมงมุมไหมทิ้งอย่า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 ทิ้งมันรอมึงอยู่ถ้ามึงทำแป๊บมันก็ทำไม่ได้ช็อตไงอยากให้รู้นะว่ามึงแอบไปพิมพ์นำบัตรกันเถอะดีเธออยู่ด้วยกันบ่อยๆสงสัยออสต้องเรียกพ่อหนุ่ยแล้วล่ะค่ะZENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีZENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีZENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีZENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ